ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะเพราะผมว่าเพจตอนนี้เราอยู่ในเกมเมียโฟครับเป็นเกมที่เขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมแนวเกาหลีเขาเรียกสไตล์นี้ว่าเคแฟนตาซีก็คือเป็นวัฒนธรรมเกาหลีอ่ะก็เหมือนกับเกมที่ผมชอบเล่นคือวัฒนธรรมจีนใช่ไหมแต่นี่คือวัฒนธรรมเกาหลีก็จะมีกลิ่นอายของอารยธรรมเครื่องแต่งกายอะไรที่มันเหมือนแบบเกาหลียุคโบราณครับแล้วก็เสริมความเป็นแฟนตาซีก็คือมีมอนสเตอร์อารมณ์ออกแนวเหมือนเบดแอนด์โซที่เน้นความเป็นเกาหลีมากกว่าประมาณนี้และตอนนี้เขาเปิดเทสเป็นเซิร์ฟโอเบิลที่มีเซิร์ฟเวอร์แยกให้เราก็คือเอเชียนู่นนี่นั่นแต่ทุกๆชาติจะมารวมกันครับและมันก็แบบว่าท้ายมีความหลากหลายของผู้เล่นมีกิลจีนมีกิลญี่ปุ่นมีกิลรัสเซียอะไรโอโหด่ากันเละเทะไปหมดแล้วก็วอร์กันน่าจะสนุกและเกมนี้ที่สำคัญเด่นเลยที่เขาบอกว่ามีการเอาระบบคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเหรียญแบบฟาร์มเหรียญอะไรขุดบิตคอยอะไรที่เพื่อนๆแบบเรียนรู้กันในยุคนี้ครับมีในเกมนี้ด้วยมาเป็นไอเทมหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่ค่อยแบบเชี่ยวชาญหน้านี้นะแต่คิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมแรกๆที่เอาเหรียญมาแบบยุ่งแล้วก็ทำให้เกมมันมีมูลค่าเหรียญมันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อคนเล่นเยอะนะครับถ้าคนเล่น3คนอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีมูลค่าแต่นี้ถ้าคนเล่นแบบทั้งโลกและก็พวกที่เข้ามาเล่นแรกๆจะได้กำไรครับจะได้เปรียบอารมณ์เหมือนแบบมาซื้อหุ้นแรกๆแบบว่าเริ่มต้นมัน10บาทนะแต่ว่าพอเล่นไปแล้วมันอาจจะ20 30เพราะคนมันเยอะมีความต้องการเยอะก็ประมาณนี้อันนี้คือเซิร์ฟเอเชียแบบเขาเลือกให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูบรรยากาศในตัวเกมนะไปดูว่า K Fantasy เนี่ยมันเป็นบรรยากาศแต่จริงๆผมมันเทสไปละรอบนึงแบบช่วงที่มันเปิดเกาหลีแต่รู้สึกว่าสกิลมันอะไรไม่ค่อยโดนนะเอาตรงๆผมให้คะแนนหรือว่าแบบให้ความสนุกในส่วนตัวของผมเองประมาณ 70% 70มา60เลยก็คือแบบสกิลมันดีเลย์ช้ามากมันทำให้เกมอื่นมากครับเพราะเราต้องรอสกิลแล้วก็สกิลคูลดาวน์ก็แบบช้าแบบหลบโอ้โหแบบ10วิอย่างเงี้ยช้ามากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในตัวเกมกันแต่บอกไว้เลยว่าเกมนี้กราฟิกสวยอลังการแน่นอนครับคือแบบไม่ไก่กาไม่เป็นเกรด B แน่นอนนี่คือเกรด A กราฟิกมันสวยแน่ๆครับไปแล้วเข้าไปดูบรรยากาศในตัวเกมครับเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาในตัวเกมเพื่อนๆก็จะเจอ4คลาสหลักนะครับของเกมนี้ตอนนี้มีแค่4คลาสแล้วก็เหมือนจะล็อกเพศด้วยครับก็คือเริ่มต้นด้วยวอร์ริเออร์แล้วก็มีนักเวทแล้วก็มีอันนี้คือนักเวทแบบเขาเรียกว่าเหมือนบูตึงอ่ะนักเป็นนักพจน์เขาเรียกว่านักพจน์นะอันนี้ผมไม่รู้แปลงว่าอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นนักพจน์นี่นักเวทแล้วก็อันสุดท้ายก็คือหอกก็คือเป็นหอกอันนี้จะเป็นโจมตีใกล้เหมือนกันส่วนนี้จะเป็นโจมตีไกลประมาณนี้เพื่อนๆชอบแบบไหนก็ไปเลือกกันเอาเองนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเล่นแบบหอกให้ดูดีกว่าเพราะว่าผมมีตัวนึงไปเล่นเขาเรียกว่าไปเล่นวอร์ริเออร์แล้วก็คือดาบใหญ่แต่หอกมันก็จะมีอาวุธแยกเป็นอีก2สายนะส่วนกราฟิกไม่ต้องพูดถึงเพื่อนๆดูเองอันนี้ผมเล่นใน PC Client นะเกมนี้เขาจะมีทั้ง PC Client แล้วก็โมบายเจอกันครับก็คือเขามีตัว EXE ก็คือติดตั้งเล่นเหมือนเกม PC เลยพวกที่เล่นในมือถือก็ภาพสวยเหมือนอย่างนี้เลยพวกที่เล่นใน PC ก็ภาพสวยมากๆเลยแล้วมันเจอกันครับมันทำให้การเล่นแบบจะนอนเล่นอยู่ที่นอนก็ได้จะนั่งเล่นก็ได้จะอะไรแบบหลากหลายแล้วก็มาเจอกันถือว่าดีมากและเป็นระบบของเกมยุคใหม่ๆที่ควรจะเป็นครับก็คือมีทั้ง PC Client แล้วก็มีทั้งมือถือไปเดี๋ยวผมจะเลือกทวงไปท่องยุทธภพของ K Fantasy ให้เพื่อนดูครับไปเลือกนี่ก็จะมีพรีเซตให้เพื่อนๆเลือกนี่ก็จะมีแบบคนนี้หล่อนะหล่อแบบเข้มๆอันนี้หน้าเหมือนแบบดันเต้หรือเปล่าในแบบ Devil May Cry นี่คือหล่อหมดแล้วครับพรีเซตไม่มีใครเอาหน้าแบบตัวเกรียนๆมาแล้วมันคือหน้าดูดีหมดฮะนั้นผมจะเอาผมขาวคนนี้แล้วกันครับมันดูแบบโอ้โหดูแบบร้ายดูแบบหล่อร้ายครับแล้วผมจะไม่เซตอย่างอื่นนะแล้วก็ตั้งชื่อครับอ่ะเอา A B C D F G อ่ะเป็นชื่อที่แบบผมคิดมาแล้วครับไต่ตองมาแล้วครับเป็นชื่อที่หลายๆคนอาจจะได้เรียนตอนอนุบาลอะไรประมาณนี้ก็คือ A B C D F G H I J แล้วก็ปิงเพื่อนๆจะสังเกตว่าปิง75ก็คือเขาแยกเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟยุโรปเซิร์ฟอเมริกาเซิร์ฟอะไรให้ผู้เล่นแต่ละภูมิภาคได้แบบเล่นในเซิร์ฟที่ปิงน้อยที่สุดครับแต่เจอกันนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาแบ่งอะไรกันยังไงมันเป็นเรื่องเทคนิคของการบริหารจัดการเกมแต่ถือว่าดีมากๆมาเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูบรรยากาศในเกมกราฟิกไม่ต้องพูดถึงครับถือว่าอยู่ในระดับเกมดีนะเกมแบบเกรด A กราฟิกผมให้ A เลยครับแต่ระบบเกมผมให้ B เพราะว่าผมไปเล่นมาแล้วช่วงเกาหลีแล้วผมรู้สึกว่าเกมมันช้าเกมมันอืดส่วนในเรื่องผมขอสคริปต์นะครับเพราะว่าผมจะไม่พากนรกอะไรทั้งนั้นผมจะพาไปดูบรรยากาศในเกมแบบจริงๆเรียวๆแล้วก็บอกระบบเกมนิดๆหน่อยๆ ด้วยนี่ก็คือการเคลื่อนไหวดูภาพครับมันเป็นภาพมันเกรด A จริงๆครับเนี่ยภาพมันเกรด A จริงๆวิ่งไปครับแล้วเราก็จะเจอไอ้มังกรนี้
ไอ้มังกรนี่มันเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะเกมนี้จะมีแบบสัตว์เลี้ยงนะครับเนี่ยมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มพลังอารมณ์เหมือนเป็นเกมแบบมีกล่องเปิดสัตว์เลี้ยงอ่ะก็เพทูวินแน่นอนเออส่วนสายฟรีอยู่ได้ไหมอะไรไม่ต้องถามผมว่าสายฟรีอยู่ได้แน่นอนครับอยู่ในเซิร์ฟโซนผมบอกแค่นี้คือเมื่อออกมานอกเซิร์ฟโซนโดนตบหัวแตกแน่นอนครับอย่าไปเชื่อพวกที่อวยเกมมากนะบอกว่าสายฟรีอยู่ได้แน่นอนเกมนี้สายฟรีเล่นได้สายฟรีไม่ต้องเติมเยอะโอ้โหคือคนเรามันต้องสู้กันให้ตรงกับรุ่นน่ะเออเหมือนกับคุณแบบน้ำหนัก10อย่างเงี้ยคุณจะไปต่อยกับน้ำหนัก100มันก็ไม่ได้ไหมดังนั้นสายฟรีเอาตรงๆครับเล่นเท่าที่เราเล่นได้ถ้าเราโดนตีมากๆแล้วเบื่อหรืออะไรก็พักมากครับเพราะว่าเกมมันเป็น pay to win นะส่วนใหญ่เท่าที่ผมรู้เกมนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นประมาณนั้นเออก็เดาๆนะแต่ผมยังเล่นไม่ไกลไม่ชัวร์เหมือนกันแต่คิดว่าอาจจะ pay to win เออแต่ว่าสายฟรีให้ทำใจไว้ก่อนแต่ว่าเรามาดูสกิลดูบรรยากาศก่อนดีกว่าไอ้เรื่องสายฟรีสายเตือนปล่อยไว้ครับเถียงกันไม่มีวันจบเรามาดูแบบเขาเรียกบรรยากาศกราฟิกแล้วก็การออกสกิลครับนี่มีคนไทยพูดด้วยนะเมื่อกี้แล้วก็มีแชทอะไรด้วยเพื่อนๆสามารถพิมพ์แชทได้นะครับนี่ผมใส่สคริปต์อย่างเดียวไปดูกราฟิกไปดูการออกสกิลดีกว่ามีการปั๊มเลสกินเลสนะมีมานาด้วยเกมนี้ออกสกิลมีมานานี่ก็คือการออกสกิลครับนี่สกิลผมจะบอกว่าสกิลมันดีเลยช้าจนผมรู้สึกว่ามันขัดใจผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอนาคตหรือว่าตอนเอ็นเกมหลังเกมมันจะดีขึ้นไหมแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าสกิลมันดีเลยช้าแล้วมันขัดใจมากๆนี่สกิลหลบสามารถกดหลบได้ประมาณนี้แล้วก็มีคนจีนคนอังกฤษอะไรแบบมั่วกันไปหมดเลยครับเพราะว่ามันจะมีกิลต่างๆหลายๆชาติเพราะมันเป็นเกมแบบรวมทุกประเทศนะครับเออจะสนุกมากเวลาวอร์นะแต่ผมคิดว่าไม่ได้แอคชั่นแบบจ๋ามากเพราะว่าดูจากสกิลมันดีเลย์ช้ามันอารมณ์น่าจะประมาณว่าแบบตีกันแบบตรงๆเข้าไปฟาดกันแบบใครของเยอะกว่าก็ชนะประมาณนี้ครับไม่ต้องแบบใช้จังหวะในการหลบหรืออะไรมากแต่อาจจะมีจังหวะในการว่าออกสกิลไหนก่อนแล้วก็ตามด้วยสกิลไหนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นประมาณนี้นี่มันให้ผมตีอะไรเนี่ยยิงไปเก็บหญ้าครับก็เป็นการแบบเนื้อเรื่องนะตอนนี้แล้วก็มีเปิดแดงด้วยนี่มีคนถามมาว่ากิวไทยครับเนี่ยมีเปิดแดงนะเพื่อนๆสามารถเปิดแดงได้สมมติเพื่อนฟาร์มอยู่เนี่ยมันมาแย่งฟาร์มใช่ไหมเปิดแดงตีแม่งเลยครับเปิดได้นะเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในการเปิดแดงอยู่ตรงนี้แต่เขาบอกว่าเหมือนจะเปิดได้ตอนเลเวล40หรืออะไรประมาณนี้ก็ลองไปดูนะเออมันจะทำให้แบบเดือดเขาเรียกว่ามึงตีกูทำไมเนี่ยเอออะไรประมาณนี้กล้าเหรอชอบเล่นเครื่องเหรอเอออะไรประมาณนี้ครับมันมีการแบบพิพากกันแน่นอนมีการตีกันแน่นอนเพราะว่าเกมมันเป็นแนวแบบเดือดเปิดแดงอันนี้ตีไปสกิลก็ถามว่าการออกสกิลดีไหมถือว่าสวยแต่อย่างที่บอกเนี่ยพอถึงจุดนึงผมจะกดอะไรไม่ได้นอกจากธรรมตีธรรมดาแบบนี้ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นทำให้ความแบบความต่อเนื่องความแอคชั่นมันขาดไปครับเออผมรู้สึกนะความรู้สึกผมเพราะส่วนใหญ่ผมเล่นสกิลกับความต่อเนื่องของสกิลมันมีผลกับมูฟเมนต์ของเกมด้วยแต่รู้สึกว่าเกมนี้มันช้าตรงที่สกิลมันดีเลย์นานไปอันนี้ตามความรู้สึกผมส่วนตัวนะส่วนคนอื่นจะรู้สึกไงอีกเรื่องนึงผมมาถ่ายทอดให้ดูในความรู้สึกของผมครับส่วนในเรื่องเพื่อนไม่ต้องคิดว่าผมจะพากอะไรนะเพราะว่าผมจะข้ามไปให้หมดเลยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้เนื้อเรื่องเพื่อนๆไปเขาเรียกไปเล่นเองครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันมีภาษาไทยอันนี้มันมีสกิลบินด้วยมันกำลังสอนสกิลบินเราครับเนี่ยเป็นสกิลแบบกระโดดก่อนเดี๋ยวมันจะมีบินเหมือนอารมณ์เหมือนเกมแบบเบดแอนโซหรือว่าเกมจีนอื่นๆนะจะบินแบบวิชาตัวเบาครับเออคนจีนก็มาเล่นเยอะนะผมบอกก่อนคนจีนอะไรแบบเออไต้หวันสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเล่นเยอะคราวนี้อย่างที่ผมบอกถ้าเกมนี้มันเอาระบบเหรียญคริปโตเข้ามาด้วยแล้วมันจะทำให้แบบช่วงแรกๆอ่ะเหรียญจะมีค่ามันจะมีการขายไอเทมด้วยระบบอะไรผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้กันแต่จังหวะเนี้ยคนที่เล่นก่อนจะได้เปรียบนะเออเพราะว่ามันเป็นช่วงเหอหม่อยผมเรียกว่าช่วงเหอหม่อยเอานี้ผมไม่ยอมกดกระโดดละจริงๆมันสอนผมกระโดดนะเนี่ยผมดันแบบวิ่งตรงๆไม่สน4สน8มีคนรัสเซียด้วยอันนี้ภาษารัสเซียหมังเจ๋งเด้งตึ๊บสุดในกิ้งนี่บินเหมือนพี่ให้ผมสคริปไปนะครับมีภาษารัสเซียนะครับเขาก็แบบมันรวมหมดเลยนะจะมีเวียดนามอะไรแม่งคนเยอะมากแล้วกิลมันแยกเป็นประเทศเลยคราวนี้เวลาวอกันแต่ละประเทศนี่จะขิงกันเลยครับจะแบบแต่ว่าพี่จีนเราผมคิดว่าก็โหดอยู่เพราะพี่จีนเขาเงินหนาเกมนี้มันเหมือนจะเพทูวินด้วยดังนั้นหนีพี่จีนอาจจะไม่พ้นนะเออนี่เป็นการกระโดดโมเมนต์อะไรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับกราฟิกอยู่ในเกณฑ์ดีแล้ว
โมเตโมเตไอ้มังกรนี่เดี๋ยวมันจะมีพวกเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงให้เราดูอีกเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูอันนี้เบื้องต้นประมาณนี้เห็นไหมมีแบบไปลงดันอะไรกันแล้วนะครับมีการลงดันด้วยนะมันให้ผมขยับแล้วก็อีกเรื่องนึงผมไปเล่นมาแล้วตัวนึงผมบอกเลยว่าคืออาวุธน่ะเพื่อนๆตีอาวุธมีวันแตกนะเพื่อนๆตีระวังด้วยนะบางทีตีเนี่ยอาวุธไม่มีใช้นะครับคือเพื่อนๆตีปุ๊บพอถ้ามันแตกขึ้นมาอาวุธเพื่อนจะหายไปเลยนะหายไปจากมือเลยคือแบบหายเลยชิบหายเลยเวลาเพื่อนๆจะตีอาวุธเพื่อนๆเลยต้องมีอาวุธสำรองไว้ด้วยเหมือนเอาวัตถุดิบเพื่อจะคราฟอาวุธสำรองด้วยไม่งั้นไม่มีอาวุธใช้นะมันจะแบบลำบากต่อการเล่นมากระวังไว้ตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมไปเล่นมาแล้วเซิร์ฟเกาหลีมันอาวุธแตกนะผมบอกให้คือผมเคยตีแล้วว่าอยู่เอาอาวุธในมือกูไปไหนวะคือมันแตกนะเพราะว่าผมตีแตกอย่างบ้าครับผมบอกเลยแต่ว่าเกมเกาหลีระบบอาวุธแตกผมคิดว่ามันเป็นเบสิกอยู่แล้วแต่ผมมันไม่ค่อยชินไงเพราะผมเล่นเกมจีนอาวุธมันไม่ค่อยแตกแต่เกมเกาหลีนี่แบบอุปกรณ์แตกอะไรแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องปกติเขาแต่เกมนี้ก็มีเหมือนกันระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะบอกไว้ก่อนในนี้เดี๋ยวพอเล่นไปสักพักเดี๋ยวมันจะสอนระบบเพื่อนๆก็จะเข้าใจเองมันจะสอนการตีการคราฟทุกอย่างในหน้านี้มันจะสอนหมดเลยตรงนี้เพื่อนๆก็จะเรียนรู้ไปเองสกิลอัพอะไรไม่มีอะไรครับมันก็จะมีทูทอเรียลสอนไปเรื่อยๆแต่บอกไว้ว่าจุดสำคัญคืออาวุธแตกระวังด้วยอันนี้เป็นเนื้อเรื่องเรามาช่วยองค์หญิงคนนึงที่อยู่ในคุกประมาณนี้กราฟิกบรรยากาศเนี่ยครับเป็นแนวเกาหลียุคโบราณดั้งเดิมนี่น่าจะแบบซุนหัวคงแล้วก็สกิลอย่างที่บอกครับเวลาเราออกสกิลแรงมันจะมีแบบต่อเนื่องเห็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตว่าถ้ามันมีรูปไฟขึ้นอย่างเงี้ยประมาณว่าเราออกสกิลนี้ถ้ามันมีรูปไฟแสดงว่าเรากดนั้นเลยเพื่อเป็นการต่อสกิลของมันมันจะแรงขึ้นนะเวลาไปอ่านสกิลเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้เองว่ามันเป็นการแบบต้องมีสเตตัสนี้ก่อนเพื่อต่อสเตตัสนี้ประมาณมันจะตีแรงขึ้นครับจะทำให้แบบเพื่อนๆได้ตีแต่จังหวะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นจังหวะที่ผมไม่รู้จะใช้สกิลอะไรเพราะมันมืดหมดเพราะสกิลมันคูลดาวน์นานครับประมาณนี้แล้วอันนี้ผมจะอธิบายระบบคร่าวๆไประหว่างเล่นพรีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะอันนี้คือบรรยากาศในเกมครับนี่เข้ามาภาพสวยมากใช้คำว่าภาพสวยมากนะสังเบกเทสไซเหรอสังเบกเฮงตังชิ้น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 ดูแล้วก็มีการแบบระบบซื้อคงซื้อขายไม่มีการเดลกันระหว่างผู้เล่นนะแต่จะขายในตลาดแต่จะมีการแบบกองไอเทมอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถือว่าแบบเป็นระบบใหม่ๆเยอะเกมนี้ระหว่างใครที่แบบเบื่อๆก็มาลองดูครับส่วนสายฟรีสายเติมผมจะไม่พูดแล้วกันเพราะว่ามันเป็นปัญหาแบบมาตั้งแต่ 3,000 ปีที่แล้วคือแบบไม่จบซะทีครับสายฟรีก็เล่นไปเถอะอย่าไปคิดมากถ้าเล่นไม่ได้ถ้าแบบรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจก็ไม่ต้องเล่นครับลงเกมทีประมาณนี้แต่ผมอยากแนะนำว่าควรจะแบบอย่าไปคิดมากเล่นก็เล่นเท่าที่คือง่ายๆไปหาเกมที่เราชอบแล้วไปเล่นทีมที่เราสนใจดีกว่าไม่ต้องไปเล่นทุกเกมเหมือนสมมติผมชอบเกมนี้มากอย่างเงี้ยผมชอบบรรยากาศแบบนี้อารมณ์เหมือนเบสโซเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะมีเบสโซ2เปิดด้วยนะก็เกมนี้ไม่รู้จะล้างไหมแต่สมมติถ้าผมชอบบรรยากาศนี้ผมก็เล่นไหมครับถึงผมจะเป็นสายฟรีผมก็เล่นไปได้ก็เล่นเท่าที่ผมเล่นได้มันแบบมาฟาร์มมอนมาคุยกับเพื่อนในแชทโลกอะไรประมาณนี้มาพิมพ์ก็ได้นะครับเนี่ยสามารถพิมพ์ฮัลโหลก็ได้เดี๋ยวผมจะพิมพ์สวัสดีให้ดูนะพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมพิมพ์ได้ครับมันก็จะขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นไปสวัสดีครับเห็นไหมคนก็จะพิมพ์แล้วก็แปลได้ด้วยนะว่าเขาพูดอะไรกันเนี่ยเห็นไหมมีเยอะแยะไปหมดครับสามารถที่จะมาเล่นมาคุยกับเพื่อนสื่อสารได้นี่พลังขึ้นเลเวล4แล้วก็มาตีเขียดตะปาดใช้สกิลนี้ก่อนมันบอกให้ผมแล้วมาต่อด้วยสกิลนี้คือมันเป็นสกิลแบบต่อเนื่องของมันอ่ะถ้าเราต่อด้วยสกิลนี้มันจะแรงเลยมันส่วนนี้น่าจะเป็นอันติครับอันติของห่อนี้แบบเร็วนะไม่เหมือนของดาบมันจะเป็นอีกแบบให้ตีกบ6ตัวครับนี่กบเขียวอันนี้พ่อกบเขียดเดี๋ยวผมใช้สกิลนี้นะแล้วมันจะให้ขึ้นต่อด้วยสกิลนี้ครับคือง่ายอะไรที่เป็นต่อไฟมันแปลว่าให้เรารีบกดครับเนี่ยมันจะทำดาเมจได้คูณ2หรือเพิ่มตามสกิลที่มันอธิบายเดี๋ยวเพื่อนๆต้องไปกดเองไปกดดูเองไปกดอ่านเองนะแต่ประมาณนี้ให้เข้าใจแบบเร็วๆนี่ไปแบบเร็วๆเลยนะกดไปครับมีภาษาอังกฤษก็ดีแล้วครับส่วนใหญ่ตอนผมไปเล่นเกมนอกมีแต่ภาษาเกาหลีมั่งภาษาจีนมั่งปวดหัวกว่านี้ครับแต่นี่ภาษาอังกฤษคือสบายมากผมถือว่าแบบโคตรสบายครับนี่คือABC บอกชื่อมึงนี่แบบสิ้นคิดที่สุดแล้วท่านที่คุณ ABC EFG A D S E อ่ะ
ประมาณแล้วก็มีการเก็บพวกแร่พวกอะไรต่างๆเพื่อมาคราฟด้วยนะเออมันแบบเวลาเพื่อนๆอยากได้เลยมันจะสอนเพื่อนๆคราฟครับคราฟของใส่อัพของใส่เป็นขั้นไปเรื่อยๆเลยนะประมาณนี้แต่เสียดายตรงที่ว่าจุดเริ่มต้นมันแบบอาชีพมันเหมือนแบบจะน้อยไปหน่อยแล้วก็ล็อกเพศแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันจำเจในแบบเขาเรียกอาชีพอ่ะมันดูเหมือนกันแบบทั้งแมปอะไรประมาณนี้แล้วก็คูดาวสกิลที่ผมบอกว่ามันช้ามันทำให้เกมแบบอืดเป็นเกมฟาร์มไปเลยประมาณว่าเป็นเกมแนวตีมอนอารมณ์เหมือนเกมพวกแบบ MMO ยุคเก่าก็คือตีมอนฟาร์มก้องแก๊งก้องแก๊งแบบเนี่ย3ฟิกเกอร์กิลคนไทยเห็นไหมมันจะมีนี่มิสเตอร์9มิสเตอร์9นี่ผมรู้จักนะแกผมรู้จักแกเป็นการส่วนตัวนะมิสเตอร์9นี่ถือว่าเป็นคนที่โหดคนหนึ่งเลยมิสเตอร์9แกเล่นด้วยเหรอครับไม่แน่ใจดีไปมิสอาชีงัดก็ถือว่าการออกสกิลอะไรมันได้แต่ว่าแค่เสียจังหวะที่ว่าจังหวะรอสกิลที่มันช้าไปครับเนี่ยตอนนี้ก็ต้องตีธรรมดาแล้วมันรู้สึกว่าแบบนานไปผมรู้สึกนะความรู้สึกควรจะแบบมีสกิลคอมโบที่เร็วกว่านี้หน่อยให้เราแบบได้คอมโบสกิลนึงได้วนๆแบบกดนี้ฮะแล้วก็ต่อด้วยอะไรสักอย่างได้ไหมเอาง่ายๆเท่าที่ผมดูตอนนี้คือกดนี้ต่อนี้หรือเอาง่ายไอ้นี้แล้วต่อนี้ไอ้นี้แล้วก็ต่อนี้แต่ว่าไอ้นี้จะต่อไอ้นี้ก็ได้ครับประมาณนี้เออคือมันจะแบบว่ามีเป็นแบบสมมติเราใช้สกิลนี้มันจะติดสถานะหนึ่งเราก็ต้องต่อสกิลที่แบบพอมีอีกสถานะหนึ่งมันจะตีแรงอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองครับเลยดูนะเดี๋ยวพอกดนี้ปุ่มสกิลนี้น่าจะแรงเห็นไหมแต่จริงๆผมจะกดไอ้นี้ก็ได้นะถ้ามันคูลดาวน์อยู่แต่ว่าตอนนี้มันไม่คูลดาวน์ผมก็ตีธรรมดาก่อนนี่มันดันใช้ปุ๊บแล้วผมก็ต่อไอ้นี้ได้รู้สึกมันจะมีเวลาในการให้ต่อสกิลของมันนะมันจะแรงขึ้นครับนี่เป็นแบบเบสิกคอมโบแบบโง่ๆคร่าวๆเลยนะไม่มีอะไรเลยครับก็เฉยๆเกมมันไม่ค่อยมีแบบคอมโบที่ซับซ้อนเท่าไหร่ณตอนนี้นะแต่ตอนหลังผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้เล่นไปไกลโอ้โหนมตั้งเต้าเลยครับนมชี้หน้าเลยครับอย่างที่บอกเกมเกาหลีเขาก็แบบเซ็กซี่แบบนี้เป็นเรื่องปกติของเขาครับนมมันก็จะล้นดูนี่นะเดี๋ยวผมจะกด2สกิลนี้ได้เห็นมั้ย2สกิลนี้จะขึ้นเห็นมั้ยผมจะเลือกอะไรก็ได้นี่เป็นสกิลงัดแล้วก็ต่อเล่นนี้ก็ได้เพราะว่ามันยังเป็นไฟอยู่ครับเออประมาณนี้อุ้มอันตีอันตีก็โหดอยู่นะหลังจากนั้นก็คูลดาวน์โคตรนานผมว่าคูลดาวน์มันนานไปในความรู้สึกนี่หลบก็คูลดาวน์10วิอ่ะโคตรนานคือบางเกมมันแค่3คือบางเกมไม่คูลดาวน์เลยก็คือหลบ3 4 5ต่อเนื่องแล้วก็ค่อยคูลดาวน์แต่นี่คือแบบคูลดาวน์นานมากมันเลยทำให้เกมแบบมูฟเมนต์ช้าไปนะรู้สึกว่าแบบไม่คล่องตัวครับความรู้สึกผมนะแต่ว่ามันก็เล่นได้สำหรับสายฟาร์มมอนหวานคนนี้น่าจะเป็นสาวครับไม่ก็ผู้ชายตั้งชื่อตัวผู้หญิงหวานเอาไว้แบบหลอกให้ผู้หอกให้ผู้ชายเปย์อะไรประมาณนี้ก็พิมพ์ว่าเออขอของในค่าอะไรแบบนี้แล้วผู้ชายก็บอกครับพิทักษ์ก็จะมาแบบเอาไปเลยครับโอ้เอาไปเลยประมาณนี้แล้วก็ตีกันในคิวครับแย่งสาวอะไรประมาณนี้พอเครียดกันแล้วก็แบบนี่มันจะกูพูดเหี้ยอะไรของกูจะไปพูดเรื่องเกมนี่ผมเป็นเล่าประวัติเนี่ยมันจะสอนคราฟเพื่อนๆดูนะเนี่ยมันจะสอนเราคราฟอาวุธก่อนเนี่ยอาวุธมันจะมี2สายเพื่อนๆจะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือวัตถุดิบมันบอกว่าคราฟได้แต่เพื่อนๆสามารถที่จะไม่คราฟแล้วก็ไปหาวัตถุดิบนี้เพื่อมาคราฟอันนี้ได้ถามว่าอันนี้กับอันนี้ต่างไงเพื่อนๆคลิกดูก่อนเห็นมั้ยมันจะบอกว่าความเร็วสกิลบูสต์ดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าอีกอันนึงมันจะเห็นไหมครับว่าลดดาเมจอ่ะถ้าสายเน้นดาเมจเน้นแบบแรงก็น่าจะอันนี้แหละก็ครับแล้วนี่ก็ใช้และอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็ใส่นะเพื่อนๆ เวลาจะตีบวกเพื่อนๆต้องคราฟอันสำรองไว้ก่อนนะหรือว่าจะทำยังไงก็ได้ให้มีอันสำรองไม่งั้นถ้าเอาอันนี้ไปตีบวกแล้วมันตีจนมันแตกนะเพื่อนๆจะไม่มีอาวุธใช้ครับคราวนี้มันจะชิบหายคือมึงจะได้ใช้อาวุธกักกากมึงต้องไปหาเสื้ออาวุธสีขาวมาใช้เออเท่าที่ผมรู้นะเพราะผมเคยตีบวกแล้วแม่งไม่มีอาวุธใช้มันเป็นอะไรที่แบบโง่ที่สุดเท่าที่ผมรู้มาเลยครับคือผมแบบเขาเรียกว่าเล่นไม่มีแผลหรือแล้วไม่รู้อะไรประมาณนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมเกาหลีเลยไม่รู้ว่าเกมเกาหลีแม่งพอเวลาตีบวกอาวุธมันจะแตกเว้ยคือไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้จนแบบหลอนไปแล้วเออตอนนี้ผมหลอนไปเลยคือเวลาจะตีบวกทีแบบคิดแล้วคิดอีกตอนนี้เนี่ยพอเวลาเราตีด้วยสกิลต่อเนื่องมันจะคิดได้แรงมากครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องเขาคือเท่าที่ผมเล่นมาประมาณไม่รู้กี่นาทีเนี่ยรู้สึกว่าอารมณ์จะออกเหมือนเบสโซเวอร์ชั่นแรก
ได้กลิ่นไอเบนโซมากแต่ว่าอันนี้ตีมันจะเป็นเกาหลีมากกว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีแต่กลิ่นไออ่ะแม่งออกเบนโซมากๆเลยคือแบบคล้ายเบนโซมากๆถือว่าเป็นเกมดีของเกาหลีเกมนึงครับนะเดี๋ยวดูนะผมจะคอมโบให้ดูงัดก็ได้แล้วก็สองสกิลนี้จะแบบขี้แรงมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสกิลแบบต่อเนื่องที่แบบต้องการสเตตัสอะไรบางอย่างของสกิลอีกสกิลนึงครับตัวทองด้วยจังหวะตอนที่แบบออกท่าติจังหวะนี้ก็จะตีกันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วครับเพราะว่าสกิลคูดาวไงถ้าใช้สกิลนี้แล้วไม่คูดาวสกิลที่ต้องต่อเนื่องก็จะแบบแปลกๆครับประมาณนี้ผมรู้สึกว่าสกิลคูดาวมันไม่คล้องจองกันเกมนี้ณตอนต้นนะตอนหลังๆผมไม่รู้เพราะผมเล่นไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกสักนิดนึงดีกว่าให้เห็นถึงตอนเขาเรียกว่ามีสัตว์เลี้ยงแล้วกันจะได้แบบเห็นณตอนนั้นก็จะเข้าใจระบบเกมคร่าวๆเบื้องต้นได้ครบแล้วก็จะได้ตัดสินใจด้วยคลิปนะแต่จริงๆอยากให้มาลองเล่นเองดีกว่าเพราะว่าคนเบื่อๆก็มาลองเล่นครับอย่าไปดูแต่คลิปเลยเพราะว่าเหมือนที่ผมทำผมก็แบบเอาไว้แบบนอนดูแก้เบื่อแบบสมมติบางคนแบบอยากดูคนอื่นเล่นให้ดูอะไรเงี้ยมันจะมีพวกแบบไม่เล่นเองแต่ชอบดูคนอื่นเล่นแต่ถ้าเล่นเองได้คนมาเล่นเองนะครับไปโหลดมาเล่นเองแบบจะได้กดสนุกหรือคุยกับเพื่อนในเกมก็ได้ประมาณนี้ไอ้พวกนี้มันจับองค์หญิงโอ้ยนี่นิ่งจังบินได้นะบินเหมือนเบนโซเลยนี่หวานหวานอยู่ใกล้ผมอ่ะองค์ใช่ปะสปิริตก็คือเป็นวิญญาณก็คือพวกอะไรนั่นแหละด่าฉงหนังนะตรงนี้นี่น่ะตรงนี้แล้วเรามาดูสัตว์เลี้ยงที่ผมบอกว่าเหมือนจะpay to win นะเหมือนจะ pay to win นะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเป็นตัวกำหนดเลยว่าแม่งถ้าได้ตัวทองหรือตัวแดงเนี่ยมันจะโหดมากถ้าตัวฟ้าอย่างเงี้ยกระโปกกระโหลกกระลาปลากระป๋องครับแต่ถ้าเจอคนที่แบบตัวแดงนี่แบบน่าจะสู้ยากแล้วก็มันเป็นการสอนเราใส่สัตว์เลี้ยงนะเนี่ยดีพอยเข้าไปเห็นไหมคือมันจะให้เราใส่ได้5ตัวแล้วก็อย่างที่ผมบอกถ้าใครได้ที่สัตว์เลี้ยงแบบเนี่ยอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงทองเนี่ยคือตัวมันเองอ่ะมีสกิลเยอะแยะให้กับผู้เล่นด้วยแล้วกับตัวมันด้วยตีแรงนะช่วยทำให้ผู้เล่นได้เก่งขึ้นเนี่ยสัตว์เลี้ยงทองแต่ละตัวมีตัวและมีน้องแมวด้วยผูกไปเจอกระตือสัตว์เลี้ยงตรงนี้ทำดีมากนะทำน่ารักมากแต่ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบระบบสัตว์เลี้ยงนะแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ผมถือว่าทำเขาทำดีมากเขาทำได้หลากหลายมากสัตว์เลี้ยงเลยแต่นี่คือให้ดูสัตว์เลี้ยงทองครับเนี่ยตัวโหดแล้วก็แต่ละตัวทองก็จะมีสกิลที่แบบให้เข้ากับเราอ่ะหรือว่าเล่นสายไหนสายฮิวสายดาเมจสายอะไรเพื่อนๆก็ไปไล่อ่านกันเองแต่นี่คือให้ดูบรรยากาศก่อนหลังๆน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแบบก๊อปวางหรือเปล่านี่ไม่ใช่นะอันนี้ปลาวานน้องหัวโตปลาวานตาสวยเชียวนะปีหน้าให้วันนี้นกจูบูตึงผมว่าเขาทำแอนิเมชันสัตว์เลี้ยงได้ด้วยดีนะอันนี้แมวอ้วนคายเงินออกมาด้วยทำดีมากตัวนี้ใครที่ชอบเลยน้องพวกน้องอะน้องนินจาเดี๋ยวให้ผมดูสัตว์เลี้ยงก็ได้บางทีตัวมันจะซ้ำๆก็ด้วยนะอันนี้ตะกะแตนครับบางตัวทำให้เราได้หินทำให้เราดรอปของได้ดีทำให้เราไอ้นู่นนี่ครับมันต้องอ่านสกิลนะแล้วก็มีการใส่อาวุธเข้าไปในสัตว์เลี้ยงด้วยเพิ่มให้สัตว์เลี้ยงได้แบบสเตตัสได้แบบโหดขึ้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการดรอปอะไรด้วยนะครับคือต้องไปอ่านเยอะอันนี้เป็นผีสัตว์เลี้ยงเยอะจริงๆแล้วไม่ซ้ำก็ด้วยนะคือสีฟ้าสีเขียวอะไรไม่ซ้ำนะบางเกมนี่คือแบบตัวเดิมเลยแค่เปลี่ยนสีแล้วก็ซ้ำแต่เกมนี้เหมือนทำไม่ซ้ำครับถือว่าทำสัตว์เลี้ยงมาดีมากเขาตั้งใจทำสัตว์เลี้ยงมาอันนี้ผู้เฒ่าอะจริงจริงเนื้อผมถือว่าเขาทำดีนะสัตว์เลี้ยงชิจงมาน้ำวะเจ๋งเจ๋งอันนี้กดให้ดูเรื่อยๆเลยนะมันนะน้องอันนี้จิ้งจอกจิ้งจอกบูตึงนะอันนี้กระโหลกเอาง่ายๆคือเราควรจะได้สีฟ้าขึ้นมาก่อนนะถ้าเล่นนะมันจะดีถ้าได้สีแดงนี้ยิ่งโหดคิดว่าสัตว์เลี้ยงอาจจะมีผลแบบ
อาจจะแลกกันได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าหลายๆเกมเกี่ยวกับคริปโตมันก็มีการแลกสัตว์เลี้ยงแล้วโอเคก็ประมาณนี้ครับสัตว์เลี้ยงเยอะจริงเพื่อนๆมากดดูเองนะแต่ละตัวน่ารักน่ารักมากก็ประมาณนี้ผมให้ดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วกันเพราะหลังจากนี้ก็จะเป็นการแบบไปวิ่งทำเควสนู่นนี่นั่นแล้วไม่มีอะไรแล้วก็บรรยากาศน่าจะเห็นครบหมดแล้วแล้วผมพูดหมดแล้วสำหรับสิ่งที่ควรจะรู้นู่นนี่นั่นมีการลงดันก็ว่าไปครับแต่นี่คือบรรยากาศคร่าวๆของเกมเมียแล้วก็เปิดให้เทสช่วงนี้ 3-4 วันนี้เพื่อนๆมาลองโหลดเทสได้นะไม่จำกัดอะไรแค่มาโหลดเกมแล้วเทสเลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์อะไรไว้ข้างล่างโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจากกันไปเพียงเท่านี้นี่ภาษาจีนด้วยเขาหัวเราะครับแท้ๆสามารถแปลได้นะเออเดี๋ยวก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะแปลให้ดูนี่มันเลื่อนได้โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลนะเห็นไหมมันจะบอกว่าประมาณนี้มันจะแปลเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้ยังไม่มีแปลไทยมันใช้ Google Translate แปลครับก็ไต้หวัน number 1ครับเออมึงดูมึงดูเดี๋ยวมึงเจอกูไต้หวันมีประเด็นกับผมอยู่ตอนนี้และอีกเกมนึงเดี๋ยวมึงเจอกูอะไรประมาณนี้โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวผมจับ Thailand number 1แป๊บนึงนิดปั่นเออมึงจะเอาหรือเปล่าล่ะรู้จักประยุทธ์จันทร์ไหมล่ะรู้จะเอาเปล่าเออจะถ่ายใต้ตรงใต้ไทยอะไรน้องกวงน้องโบราณเดี๋ยวมึงเจอกูเอออะไรประมาณนี้โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปได้คลิปนี้ผมไปจริงๆแล้วแค่มาปั่นเกียร์ครับแล้วเจอกันครับใครที่แบบไม่มีเกียร์เล่นลองมาโหลดเล่นกันครับไปละบ๊ายบายนี่